สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอไามเมืองระยอง103.75บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง กกตสั่งเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่18จังหวัดรวมระยองด้วยย้อนบัตร7กุมภาพันธ์นี้พบพระไทยในแคลิฟอร์เนียติดโควิด -19 ทนสั่งปิดวัดไทยในอเมริกา300แห่งชั่วคราวติดโควิดโยงดีเจมะตูมเพิ่มอีก5ผู้ประกาศข่าวเอบติดเชื้อเช็คกันวุ่นหมอทวีสินรอด กอ,องทบกเปิดกว้างให้พลทหารสมัครใจเลือกหน่วยและตำแหน่งเปิดรับสมัครออนไลน์ล่อใจสอบเข้าในสิบลดยอดเกณฑ์ทหารนุ่มใหญ่เมืองแกลงระยองคุยกับญาติอยู่ดีๆเดินเข้าครัวระเบิดขมับตัวเองนักการเมืองท้องถิ่นสอนธนาธรเรื่องวัคซีนพระราชทาน อย่าเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นการเมืองแนะรักษาโรคทางใจด้วยยาสำนึกดีฟังความจริงกับสื่อกลางจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรง ยุติธรมธรมจกทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางข้อคิดอันหนึ่งซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญคือการพิจารณา การพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งช่างใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไปเสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อนถ้าหากทำสิ่งใดโดยไม่ได้พิจารณาแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้นอาจจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการน,านั้นๆได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่๙ ในพิธีพระราชทานประกาศนชยบัตรประเกลียนวิเชลาวุธวิทยาลัยวันเสาร์ที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2501สวัสดีครับเวลานี้ไปเร็วจริงนะครับแป๊บแป๊บๆจะสิ้นเดือนอีกแล้ววันเสาร์แล้วครับวันนี้ แต่และวินาทีที่ผ่านไปก็พาวัยของเราล่วงเลยไปด้วยวันหนึ่งวันนึงที้ต้องหมั่นถามตัวเองว่าอะไรที่ตั้งใจจะทำทำหรือยังอย่าผลัดบันประกันพรุ่งนะครับวันนี้ปฏิทินพาเรามาจนถึงวันที่23แล้ว23มกราคม2564วันนี้วันขึ้น10ข่ํมเดือน3ปีชวดจุลศัก,กราช 1,383ปีคริสตศักราช2,021วันเสาร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาดีวันนี้สายสาจนถึงเที่ยงสีที่เป็นมงคลวันนี้ตามตำราสวัสดิรักษาบอกว่าเป็นสีดำส่วนสีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบางคนเขาเรียกสีเรียกทัพย์คือสี สีดําและสีวันนี้เป็นสีแดงครับขออภัยวันนี้ในอดีตวันที่23มกราคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2443ในสมัยรัชกาลที่5เป็นวันที่มีการเปลี่ยนชื่อมนทนตะวันออกเป็นมนทนบูรพาสมัยก่อนเนี่ยครับ ก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองเป็นบนลทนใหญ่ๆอย่างเมื่อก่อนบนลทนบุรภาก็จะมีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยครับเดี๋ยวเรียกบนลทนตะว,วันออกวันนี้เมื่อปีพศ2514 <labeling> จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประเทศเวียดนามเพื่อเยี่ยมหน่วยฐานไทยที่ส่งไปร่วมรบกับสหรัฐอเมริกา สมัยนั้นจะขึ้นชื่อหือชามากครับก็คือกองพลเสือดำวันนี้ครับเราเป็นเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่23มกราคมขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณขอให้คุณถึงซึ่งสติซึ่งปัญญาและสมาธิในการที่จะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี ขอให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันวันเกิดวันนี้ให้สุขศีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอด คุยกันเรื่องดีๆครับอาจารย์สมนึกคงเจริญหยิบยกคำสำนวนไทยแต่เก่าก่อนมาฝากกันครับเป็นกระทุกกลอนเช้าวันนี้ก็คือคำว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเดินไปให้ถึงซึ่งจุดหมายตามหลังใครควรช่างใจไม่ค่้องขัดผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ผ่านแม่ชัดหมาไม่กัดควรหัดคิดก่อนติดตาม เป็นผู้ใหญ่ควรใส่ใจให้แนวทางเป็นตัวอย่างวางงานเก่งหน้าเกรงขามให้เด็กน้อยค่อยเรียนรู้อยู่ทุกยามต้องรู้ความตามผู้ใหญ่ไม่หลงทางเป็นคําสอนที่ดีนะครับตามผู้ใหญ่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กับก็คือหมายถึงว่าผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะครับก็จะดูแลเราได้อาจารย์ประวิทย์แม่นหมาย สองท่านนี้จะผลัดกันมานะครับอาจารย์ประวิตย์อาจารย์สมฤทธิ์บางทีก็มาไมป่พร้อมกันขอใช้ของเก่าเมื่อวานนี้ไปก่อนอาจารย์ประวิตย์บอกว่าบุคคลผู้เปิดช่องให้โทรศัครอบนํออยางความวิบัติให้แก่ครอบครัวขอบคุณทั้งสองท่านครับเรื่องเล่ารับอรุณที่นำเสนอไปผมนำเสนอทุกเช้าตอน5นาฬิกาทุกวันผ่าน u t u b e ช่องรุงแปสีก็เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของข้อคิดเตือนใจจากผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึง่งบอกว่าคือใบหน้าของคนที่คุณเห็นระหว่างที่คุณมีอำนาจวาสนามีเงินมีทองที่จะเลี้ยงดูเขาอยู่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใบหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากแต่คุณจะเห็นใบหน้าแท้จริงของคนหลายคนก็ตอนที่คุณหมดอำนาจวาสนาหรือว,ว่าดูแลเขาไม่ได้แล้วนอกจากคุณจะมีพระคุณกับเขานะครับพระเดชนั้นไม่ได้สร้าง ไม่ได้ทาให้คุณเห็นอะไรที่ชัดเจนนอกจากจะเห็นคนซ่อนใบหน้าอยู่ใต้หนากากครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงจากนี้ไปความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นมันมีกําลังอ่อนลงนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น1 3องศากับแต่ยังเย็นอยู่นะยังหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็หมอกหนาบางพื้นที่ด้วยยอดดอยยอดภูด หนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่เห็นบอกว่านี่นะครับที่ภูกระดึงมีน้ำค้างแข็งติดต่อมาห้าหกวันแล้วเพราะว่ามันหนาวเยือะขนาดนั้นหกโมงเช้าวันนี้ถึงหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้าหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นน,นิดหน่อย1-2องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุดยังอยู่ที่13องศานะครับส่วนยอดดอย หนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5องศาอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกตอนเช้าหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด14สูงสุด33ส่วนยอดภู6องศาภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศา ต่ำสุด17สูงสุด34ภาคตะวันออกวันนี้อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาต่ำสุด19สูงสุด34ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ10แถวแถวปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด34กรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนที่จะไปเล่าข่าวนู้นนี้มีเรื่องดีๆผมชอบเอามาเล่าก่อน คือตอนเช้าเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ยงยุทธสมมิตรเคยบอกตอนเช้าก็บอกอย่าไปฟังอะไรที่มันทําให้จิตตกเอาเรื่องดีมาก,ก่อนแล้วมันจะดี mm hmm. เห็นข่าวข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวที่มีคนใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเกรดจุธามาตมมทาราธรหรือมนาราธรเนี่ยนะก็ไม่แน่ใจก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาโพสต์ภาพแบงค์พันครับ เยอะเลยมันตกหล่นอยู่บนพื้นถนนในจงังหวัดลบบุรีว่อนเลยครับเกล่อนเลยอะ่ะแล้วเขาประกาศตามหาเจ้าของพร้อมกับแจ้งเบอร์โทรศัพท์บอกว่าใครเป็นเจ้าของเงินนี้ให้โทรมาที่เบอร์นี้หลังจากนั้นไม่นานครับเดี๋ยวนี้พลังโซเชียลมีเดียมันเร็วปรากฏว่าเจ้าของเงินไปติดต่อขอรับคืนซึ่งเจ้าของก็ขอบคุณคนเก็บเป็นไครครับทีแรกผมก็ต้องไปเิีหาก็เป็นพี่ลายแมนเอ๊ะ ไลแมนมายุ่งอะไรตรงนี้ไลแมนก็ต้องวิ่งอยู่ในสนามฟุตบอลอ๋อเพิ่งรู้ว่าไลาแมนเนี่ยเป็น,ไปไเ,หนเหมือนก็จะบอกว่าไงเหมือนเหมือนแกรบน่าเหมือนแกรบเหมือนเหมือนแพนด้าอะไรไลแมนก็จะเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเช่นสั่งอาหารเรียกแท็กซี่ส่งพัสดุอะไรแบบนั้นนะครับเมื่อวานนี้ผมยังยัง คุยกับพักพวกอยู่เลยผมไปธุระที่ระยองบอกไม่มีตรงไหนที่เราเหลียวซ้ายแลกขวามองหน้ามองหลังจะต้องเห็นแกร็บไม่กับแพนดา้าแต่ระยองบ้านผมนี่แกร็บเยอะมากครับโอ้เขียวครึดไปหมดไปไหนไปไหนก็หลบพ่แกร็บเขาไม่พ้นเยอะมากทีนี้เรื่องของคนดีสีลพบุรีคนนี้พลังโซเชียลมีเดียเข้าไปกระน,นำกระน,นำเชียร์กันเป็นการใหญ่ครับ แต่พี่ลแมนคนนี้คือเป็นคนส่งอาหารเดลิเวอรี่นนะแกก็ไม่ได้เปิดหน้าเปิดตาให้ใครดูแค่เก็บเก็บตังไว้แล้วแกก็โพสต์บอกใครตั้งใครในระเกลือนหมดมาเอาปรากฏว่าเจอรับเจ้าของไปรับแล้วก็พลังโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าดีนะเป็นเรื่องที่แชร์อะไรกันแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมันทําให้คนคนดีๆมีกําลังใจนะครับมาชื่นชมพี่ล n e แมนเสียดายบ้านผมไม่มีลแมนหรือจะมีก็ไม่รู้นะไม่เคเคยเห็น มีอีกเรื่องครับเป็นเรื่องที่น่าเล่าเป็นเรื่องของอมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพจนาทองหออายุ5 3ปีเธอนอนป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่ในห้องเช่าซึ่งมีลูกชายอายุ15ปีชื่อนายทิติคอยดูแลอยู่แต่ไม่มีเงินเติมแกส๊สก็เลยหาที่พึ่งสุดท้ายทำไงครับไม่มีเงินเติมแกส๊สทำอะไรกินเนี่ยก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือจากโรงพักศรีตชาของเงินเติมแกส๊ส300บาท หลังจากนั้นประกฏมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาของรวมถึงประชาชนที่ทราบข่าวพากันมาช่วยเหลือเป็นจำนวนมากนี่ครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ปรากฏวกาตอนที่นักข่าวเข้าไปดูเนี่ยพบตำรวจคนหนึ่งชื่อสิบเนบทโทร,รักพงกิ่งแก้วผู้คับงานหมู่งานป้องกันปราบรามโรงพักศรีชานำของเป็นเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเงินจำนวน หมื่นกับ3า0บาทที่มีคือตำรวจในโรงพักบังประชาชนบ้างสนับสนุนเอามาให้หนางสาวพจนาทองหอที่นอนป่วยรักษาโรคประจำตัวอยู่โอ้คุณพจนาทำมันจะปลืมม้มมาปลื้มสิครับแล้วสิบตำรวจโทรรักพงศ์กิ่งแก้วผู้ขับหมู่งานป้องกันปราบรามโรงพักศรษฐิชาบอกว่าตอนที่คุณพจนาโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยเธอบอกเธอไม่มีเงินกินข้าวประทังชีวิตอยากขอเงินตำรวจ300 เอามาเติมแก๊สให้ลูกชายทอดไข่เจียวเจียวไข่กินพอรู้ข่าวเท่านั้นปั๊บพุ่มกับเขาเอ่ยชื่อเลยนะพันธุ์ตระเด็กพงพันพ์นพลวงศรีก็สั่งสิทธิะมตรโทรรักพงครับบอกไปเธอเอาเงินไปช่วยเขาแล้วก็เอาเงินเติมแก๊สด้วยแล้วก็เท่านั้นนะครับก็คือคือมีคนสนใจให้ความช่วยเหลือมาเป็นเยอะมากก็เลยโอนเงินผ่านผ่านสิทธิบัรโทรรักพงกิ่งแก้วเป็นเงินทั้งหมด หมื่นสามรอยบาทเนี่ยผมถึงบอกคนไทยตรงเนี้ยนะคนไทยที่พอเรื่องบุญเนี่ยบอกขอให้บอกแล้วกันคือตัวเองจะไม่มีกินหมายถึงไม่เป็นไรเรงสกเกตคนไทยแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นคือผมโตมากับยายกับกับแม่ที่ชอบทํากับข้าวไปวัดไม่ได้เลยนะกับข้าวนี่ทาอย่างเด็ดอย่างสุดฝีมือเอาไปวัดบ้านเดี๋ยวกินทีหลังนั่นนะครับคือคนไทย ชอบนี่คือนี่คือสิ่งที่ดีของคนไทยอย่างหนึ่งนะอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องดีๆที่อยากเล่าครับเป็นเรื่องที่กองวัรจการกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพลเรือเอกสุดที่นันสมานร,รักเขาเรียกกันบิ๊กปูนะครับเป็นผู้จัดการกองเรือยุทธการอยู่ที่สัตหีบมอบประกาเศเสกเกียรติคุณยกย่องชมเชยจ่าเอกนัทวัฒน์ภาวัฒน์ัชรัตน์โยนามสกุลใหญ่อ่านยากจัง ชื่อจ่าเอกนัทวัฒน์ภวัฒนชรัตจ่าเอกโยธินเกล้าวิกรและพลทหารบดินนำวัฒนาเจริญสังกัดกองสนับสนุนกองเดินยุทธการที่มีความกล้าหาญมากครับร่วมกันสร้างความดีช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ตกทะเลจนได้รับความปลอดภัยผู้หญิงคนนี้เป็นคนอยู่แปดริ้วหน้ามืดพลัดตกลงทะเลบริเวณหน้าที่วาการอภอสัตีหีบแล้วน้ําพัดพาไปลอยไปถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่องเขาเรียกอ่าวดงตาล เป็นขนาที่น้องทหารเรานี้กําลังปฏิบัติหน้าที่เวรยามอยู่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือตัดสินใจเอาเรือเล็กออกปบไปเลยครับจนช่วยรอดชีวิตมาได้ประสานครอบครัวที่8ริ้วมารับตัวกลับบ้านเลยก็พลเรือสุดที่นันแสดงความขอบคุณแล้วก็มอบบุิิบัติเชิดชูเกียรติฐานสานายแต่ก็ครอบครัวจเจริญเจริญน,นะน้องนะน้องทหารทั้งสานายขอเอ่ยชื่อที ให้ชื่นใจชื่อจ่าเอกนัทวัฒน์พาวัฒนชรัตจ่าเอกโยธินเกล้าวิกรและพลทหารบดินนำวัฒนาเจริญสังกัดกองสนับสนุนกองเรือย,ยุทธการอยู่ที่สัตหีบชนบุรีท่านฟังครับฟังอยู่ที่ไหนเนี่ยนะมันฟังอยู่ที่ไหนประเทศไหนจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหนมีเรื่องดีๆแบบเนี้ยนะครับส่งมาเถอะนะครับผมชอบเล่า ไม่ต้องเล่าข่าวตีหัวมาไดา้ไม่เช็คก็ได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจดีนะครับไปเรื่องอื่นกันต่อเออมีอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเล่าเหมือนกันการฟ้าฝ่ายผลิตก็เดินหน้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ําไฮบริดอยู่ที่ไหนอยู่เคอนสิรินทรโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดนี้จะใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดคืบหน้าไปแล้วกว่า80%เ พร้อมกับรีบติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้ครบ7ชุดตามแผนหลังจากประกอบชุดแรกเสร็จแล้วคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในกลางปี64เพื่อเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศไทยแล้วก็เตรียมจะชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีก็เป็นเขาเรียกโซลาเซลล์ลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก เป็นของดีจะวาพไปแล้วนะบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แดดแดดดีมากมันอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรน่าจะมีการส่งเสริมเรื่องการาทําผลิตไฟฟ้าจากแดดลมก็เหมือนกัน,กนครับเรามีชายหาดมีชายทะเลเยอะแยะมากมายการใช้พลังลมพลังแดดเอามาทำเป็นไฟฟ้าเ,เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนมากไปติดตามข่าวของต่างประเทศครับเป็นเรื่องที่ เราสั้นๆนะเรื่องนี้นหน่อยนะเป็นทวิตเตอร์ของอาญาตุลละโคโมเมนีคนไทยจะรู้จักกัน,นเราเรียกกันโคโมเมนีบางคนก็จะเรียกอาญาตุลละอาลีคาเมเนีเป็นผู้นำสูงสุดของอิรานทวิตภาพชายที่คลับคล้ายคลับคลากับอดีตพระนาิบดีประธานาทบดีโดนันทราเล่นกลอบใต้เงาทมินของเครื่องบินพร้อมกับคำขู่ล้างแค้น เหตุการณ์ที่มีการเอาโดรนไปสังหารในผลอิหร่านที่ที่ประเทศอิรักเมื่อปีปีที่แล้วมีการทวิตเตอร์ออกมาแล้วแล้วทวิตเตอร์นี้ก็ถูกปิดไปนะครับเอ่อทวิตเตอร์นี้เป็นภาพของเหมือนกับคุณ,ค,ณคุณทรัมป์เลยแล้วมีข้อความบอกว่าการแก้แค้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนฆ่าสุลมานีและคนที่ออกคำสั่งต้องเผชิญกับการแก้แค้น การแก้แค้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็คุณทำนะครับแกเป็นคนออกคําสั่งปฏิบัติการรอบสังหารครั้งนั้นก่อนที่จะพ้นตําแหน่งไปซึ่งตอนนี้ทรัม์ก็ขึ้นเครื่องบิน Air Force สบันกลับไปยังรีสอร์ตของเขาที่รัฐฟลอริดาและถือว่าเขาเป็นประธานาธิบดีในรอบเป็นร้อยปีที่ไม่อยู่ร่วมพิธีสาบานตนของคนถัดมาก็คือคุณโจเบเดนคุณโจเบเดนนี่นะแต่วิบากกรรมยังไม่จบนะครับ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังวันก่อนแกเป็นผู้สร้างสถิติไว้เยอะแยะมากมายเป็นสมาชิกบุติสภาที่อายุน้อยที่สุดของอเมริกาแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในเวลานี้นะและเป็นคนที่ผ่านวิบาตกรรมไาเยอะมากครับเล่าไปแล้ว,น,วนี่เมื่อวานนี้ยังเกิดอีกครับกลุ่มซ้ายจัดต่อต้านรัฐบาลแล้วก็คือเขมีการประชุม อาชุมนุมประท้วงกอดการจราจนที่เมืองพอร์ตแลนด์และก็ซีแอตเทิลไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโจไบเดนสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่มีการทำลายทรัพย์สินมีรายง,งานการใช้แก๊สซ้ำตา,ตาแล้วก็มีถ้าดูตา่างภาพจะมีแสงระเบิดบูบวาบบูบาบขึ้นนะครับรอยเตอร์รายงานบอกว่าผู้ประท้วงในชุดดำและปิดบังใบหน้าทุบทำลายกระจกหน้าต่างและประตูของสำนักงานที่ทำการพรรคเดโมแครตประจำรัฐออรีกอนในเมืองพอร์ตแลนด์ และพล่นสเปรย์ข้อความของพวกอนาธิปไตยทับป้ายของพรรคบอกว่าเราไม่ต้องการไบเดนเราต้องการล้างแค้นที่ตำรวจฆาตกรรมสงครามจากักรวรรดินิยมและการฆ่าหมู่ของพวกฟาสซิสเป็นข้อความบนบน,บนป้ายประท้วงนะครับที่อเมริกาแล้วก็อย่างที่บอกครับไบเดนเกนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในขณะที่กำลังอยู่ในภาะวะขับขันจาก สงครามของที่ต้องต่อสู้กับโควิด -19 เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่าประธานาธิบดีตอนนี้เรียกเขาว่าประธานาธิบดีได้แล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งหรือว่าที่แล้วเขาเป็นแล้วเออผมชอบนะเขามีพิธีกันง่ายๆนะครับเขาม่ได้มีพธิธีีตองอะไรใหญ่โตแต่เป็นความสําคัญกับโลกมากออโจไบ,บเดนเริ่มทํางานเต็มวัน ด้วยการประกาศสู้รบกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร10ฉบ,บับที่รวมถึงการมาคับนักคือต้องสวมหน้ากากขณะที่คุณใช้ระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็กักกันผู้ที่เดินทางเข้าสู่สหรเมริกาแล้วก็มีการใช้อำนาจตามกฎหมายภาวะสงครามขยายการฉีดและกผลิตวัคซีนเขาบอกว่าจะต้องฉีดวัคซีน ให้ได้ร้อยล้านโดสในร้อยวันเนี่ยครับก็เป็นการพยายามต่อสู้กับโรคหลายส่วนเรื่องของอินโดนีเซียจำได้ใช่ไหมครับที่มีเครื่องบินตกตอนนี้อินโดนีเซียยุติการกู้ซากเครื่องบินที่ตกทะเลก็สามารถระบุตัวตนของคนที่ตกทะเลที่เสียชีวิตได้แล้ว43ราย ก็คงมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับคง,คงยากที่จะระบุอัน,นี้เป็นข่าวจากสมาคมข่าวซินหัวมีรายงานข่าวจากต่างประเทศอีกเรื่องนึครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับประเทศไทยก็เป็นรายงานเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่บอกว่าพบพระไทยในสหรัฐอเมริกาติดโควิด -19 โดยที่พระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มหาจจฬาลาลงกรราชวิทยาลัยบอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันทาให้คณะสงฆ์ไทยมีความหงายพระธรรมทูตไทยที่เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศคือตอนนี้ได้รับรายงานจากพระธรรมทูตในต่างประเทศว่ามีพระที่จำพรรษาในวัดไทยแห่งหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับติดไปแล้ว5รูปและจุวนนี้มีพระเกาหลีใต้อายุ81ปีที่อยู่ในวัดเสีชีวิตด้วยวัดนี้ก็ต้องปิดเลยงดประกอบาศาสนกิจ โดยพระที่ยังเหลืออยู่ที่ยังอยู่ก็กักตัวและดูอาการอยู่ภายในวัดเนื่องจากโรงพยาบาลในอเมริกาคือตอนนี้โรงพยาบาลไม่พอนะก็บอกใครที่ป่วยในอเมริกาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าคุณป่วยแล้วคุณจะจะได้รับก,การรักษาดีๆเหมือนบ้านเรานะครับบางทีใครเปิดบ้าน้วยผมยังจำได้ถึงผมฟังฟังโทรศัพท์คือน้องน้องเขาเปิดเขาโทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่อเมริกา เพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยลูกติดโควิดแล้วก็ไปหาหมอเขาก็ยังต้องให้กลับไปอยู่บ้านเลยเพราะว่าโรงพยาบาลมันไม่พอจริงจริงตอนนี้มีการปิดวัดไทยในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว300แห่งแต่ไม่ใช่ปิดทั้งหมดนะปิดชั่วคราวปฏิบัติศาสตร์สันกิจไม่ได้พระก็เลยกลายเป็นว่าต้องเหมือนกันครับงดรับกิจนิมนต์แล้วก็ต้องก็ต้องกักตุนอาหารเหมือนกันครับท่านฟังครับกลับมาเรื่องของสถานการณ์โควิด นายทินที่เกิดขึ้นในบ้านเราณนะเวลานี้เรื่องของดีเจมาตูมนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำมาทำไมเพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะไงไปร่วมงานตรงนั้นไปประกฏตัวตรงนี้ตรงนู้นมันเลยกลายเป็นเรื่องยุ่งเลยผมคงจะไม่รายง,งานโดยรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมีข่าวอื่นมันอีกเยอะก็สรุปว่าติดโควิดที่โยงกับดีเจมาตูมเพิ่มอีก5ราย กทมยืนยันบอกยังไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์คือมันจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เหอะจะเป็นซูเปอร์จะเป็นมินิสเปรดเดอร์อะไรก็แล้วแต่เหอะมันก็กระจายแล้วล่ะต้องระวังกันทั้งหมดนะครับอย่าไปใส่กับเรื่องชื่อมากแต่กทมก็บอกยังไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์นะแล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ของคนป่วยโควิดซึ่งมีทั้งนิสิตมีทั้งครูมีทั้งเด็กอายุ5เดือนก็มีเนี่ยโดยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของพงศกรขวัญเมืองเป็นโฆษกกรุงเทพหมหานคร ผมคงไม่ต้องเล่ารายละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียมันเร็วเอาเป็นว่าตอนนี้เชื้ออยู่รอบตัวแม้กระทั่งในสบคยังโดนล่ะเมื่อวานนี้ในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินแต่ก็เล่าบอกว่าคือนักข่าวของ nbt ช่องสเวตเนี่ยนะติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งมีคือนักข่าวคนนี้เป็นความเป็นคนที่เข้าไปช่วยงานในศูนย์ เรียกว่าเป็นไข่แดงเลยลนะของของการต่อสู้กับโควิดนี่มันถ้าในว่าโควิดที่มันโจมตีถึงถึงีก็เลยถึงกล่องดวงใจของประเทศเลยนะก็คือสอบคเป็นเป็นศูนย์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดเข้าไปถึงที่นั่นจนเป็นเหตุให้คุณหมอธวีสินวิษณุโยธินซึ่งเป็นโคศกต้องประกาศกักตัวแล้วก็ตรวจเชื้อแล้วเมื่อวานสรุปโดยย่อๆว่าหมอตรวจแล้วหมอผ่าน นะครับคุณหมอทวีสินไม่ติดเชื้อคือคุณหมอทวีสินก็สัมผัสกับสัมผัสกับคนที่สัมผัสผู้ป่วยอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงต่ำเมื่อวานนี้หมอทวีสินเปิดเผยประสบการณ์ครั้งแรกในการตรวจโควิดหลังจากผู้ประกาศติดขัดติดเชื้อหมอโพอสต์ข้อความบอกประสบการณ์ตรวจหาเชื้อโควิดครั้งแรก แล้วก็บอกผลตรวจออกมาแล้วครับไม่พบเชื้อรอผลนอ้องพิธีกรอีกคนก็ดีไปเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะคุยกันเรื่องโควิด -19 จะแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องอยู่กับมันอยู่กับมันไปอีกนานนะครับทหารหรือใครที่มีลูกมีหลานจะต้องเกณฑ์ทหารฝั่งตรงนี้นะครับ,บนเมื่อวานนี้กองทบก็มีกําหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่คือตั้งแต่วันที่1เมษาเนี้ย เป็นต้นไปจนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จแต่ไม่เกิน20เมษากำหนดให้ฐานกองเกินเขารับการตรวจเลือกวันนึงไม่เกิน500รคนคือที่จะไปแออัดยัดเยียดเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีโควิดระบาดอยู่กองทบเขาเปิดกว้างเลยนะครับคือผมอ่านาคร่าวๆจริงๆมันมันยาวแต่ว่าสรุปคร่าวๆว่าต่อไปนี้นะพลทหารประเกฑ์ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือก หน่วยที่จะไปอยู่ได้อชอบหนหน่วยไหนไปอยู่ได้หรือตําแหน่งที่ตรงกับขีดความสามารถแล้วก็มีการคือจูงใจจูงใจให้ผู้ชายผู้ชายไทยที่ไปเป็นทหารเนี่ยคือจะลดยอดจะมนเกณฑ์หานเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครอย่างเช่นวันนี้จะมีข่าวพาถัวบอกทอบอเปิดกว้างให้พลทหารสมัครใจใเลือกหน่วยตําแหน่งที่ตรงกับขีดความสามารถแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเขาจะ สอบเข้าในสิไดนะ้เป็นการลดยอดการเกณฑ์ทหารผมชอบนะคนที่ไปเป็นทหารเพราะว่าม,มันทำให้เขามีระเบียบมีวิน,นัยมีร่างกายที่แข็งกล้าแล้วการฝึกนะครับใครที่ได้ดูการฝึกการอะไรนะมันก็คือมันอยู่ในมีขั้นมีตอนมีกระบวนการมันอาจจะฟังดูโหดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเคยได้ยินคำนี้ไหม ฝึกน้อยตายมากฝึกมากตายน้อยเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นครูฝึกไทยอาสาป้องกันชาติในยุคสงครามเย็นผมก็จะจําคำนี้ต้องตเดินตะโกนทั้งวันฝึกน้อยตายมากฝึกมากตายน้อยและคนที่ถืออาวุธนะถ้าไม่มีวิันเนี่ยนะครับโจรถ้าถืออาวุธแล้วไม่มีวิันก็เปลี่ยนมันโจรแหละครับเพราะนั้นยิ่งมีอาวุธอยู่ในมือมันต้องมีวินัยเยอะ ก็อย่ากกลัวครับลูกหลานจะต้องไปเป็นทหารผมว่าฝึกเขาเดีน,นะครับอา้าวมีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอันจ,จก,กรรม,มบาทน,นี้เหตุเกิดที่จังหวัดระยองบ้านผมเป็นเรื่องซึ่งมบามน,นี้ตำรวจโรงพักบ้านกล่ำาก็คือพันตำรวจโทรสามารถรักษาภัยเป็นสารวัตรเวรรับแจ้งบอกมีคนใช้ปืนจ่อยิงตัวเองอยู่ในบ้านที่ตําบลชากระพงอํเภอแกลง ก็ประสานกับคุณหมอโรงพยาบาลแกลงตำรวจชุดสืบสวนหน่วยกู้ภยัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งบริเวณที่ซักผ้าค,ครับพบศพของอขอ,ขอไม่ขอไม่เอ่ยนามสกุลก็แล้วกันนะของคุณอภิชาติอายุ42ปีนอนเสียชีวิตยอยู่ที่หน้าเครื่องซักผ้าและมีปืน,ปนหนึ่งกระบอกตกอยู่กับพื้นเป็นปืนขนาด9มม ตรวจสอบสภาพศพก็มีบาดแผลที่กะหมับเป็นรูกระสุนปืนทะลุทางซ้ายเลยครับก็คงไม่ต้องบรรยายสภาพศพหรอกมันจะเป็นยังไงไม่มีร่องรอยการต่อสู้แล้วที่ประตูไม้เราพบรูกระสุนหนึ่งรูมีหัวกระสุนตกอยู่ในบ้านอีกหัวหนึ่งมีที่มือของเขาเนี่ยมีคราบเข่าเหมาดินปืนแล้วก็คนที่ที่ยิงถูกยิงที่กระหมับเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนี่ยนะครับ นายโกมินอายุ44ีปีให้การว่าผู้เสียชีวิตเป็นน้องชายของเขาก่อนเกิดเหตุเขาไม่ได้มีอาการเครียดนะแล้วก็ไม่ได้มีอาการบ่งบอกว่าจะคือไม่ได้เป็นอะไรเลยยังนั่งคุยหัวเราะต่อกระซิบก,กับคนในบ้านอย่างอารมณ์ดีอ่าคนะุยเล่นกันอยู่ดีๆน่หัวเราะคิกคักคิกคักกันอยู่เนี่ยแล้วก็ปลีกตัวเดินหายก็ไปในครวัวอันนี้ผมไม่ได้เห็นเหตุหการณ์นะเล่าตามที่คุณโกมินผู้เป็นพี่ชายบอกบอกก่านั่งคุยหัวเราะต่อกระซิบกับคนในบ้าน แล้วก็เดินหายก็ไปในครัวแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นนักหนึ่งด้วยความตกใจทุกคนก็วิ่งเข้าไปดูก็พบน้องชายนอนจมกองเลือดสิ้นใจไปแล้วทุกคนตกตะลึงไม่ทราบสาเหตุจริงๆเพราะไม่ยังนั่งคุยกันอยู่ก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรด้วยเพราะผู้เสียชีวิตก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเครียดไม่มีลูกมีหลานนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะ ไม่มีใครรู้อะไรเลยเพราะเขาไม่เคยพูดอะไรใครฟังเป็นเรื่องค้าเป็นหนึ่งเ่าจะเป็นงานฆ่าตัวตายส่วนผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปืนที่ลูกชายใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนของของพ่อเก็บปืนไว้ในห้องนอนช่วงเวลาที่ลูกชายก่อเหตุนั้นตัวพ่อเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในสวนไม่ถึง20่นาทีมีคนไปตามบอกลูกชายหญิงตัวตายก็บอกไม่คิดแล้วลูกชายจะคิดสั้นแบบนี้คือไม่มีอะไรบอกเหตุเลย คนเราจะต้องมีบอกเหตุบ้างเช่นเห็นเขาเศร้าซึมเห็นเขาบนนูน่นบนนี่ไม่มีและที่สําคัญเป็นบันเกิดของผู้เป็นพ่อด้วยซึ่งเขาบอกลูกชายก็ไม่น่าจะคิดสั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบหลักฐานยังไงก็ตามก็ต้อง,ต,องต้องไปตรวจพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจยด้วยนะครับกับครอบครัวของผู้สูญเสียนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่หรือจะเป็นคุณกมินซึ่งเป็นพี่ชายในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับ คือเราก็คาดเดาไว้ได้หลายอย่างเช่นเขาเอามาเล่นหรือเปล่าหรืออะไรงไงเราก็ไม่รู้นะก็สุดจะคาดเดาเพราะเขาบอกนั่งคุ D D ยกันอยู่ดีๆเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงปังเขาก็จบไปแล้วเสียใจด้วยอีกครั้งนึงครับก่อนที่จะไปข่าวเรื่องการบ้านการเมืองผมสังกครับอย่าในเวลาเราฟังข่าวเห็นข่าวดูข่าวเสพข่าวให้ดูดีๆให้ดูดีๆอย่าพึ่งไปด่วนตัดสิน เราไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับเราเรารับข่าวไม่ก็ต้องเวลาที่ผมเล่าเนี่ยนะครับก็อย่าได้เชื่อร้อยเปอร์เซนผมก็พยายามที่จะกรองแล้วกรองอีกนะครับมันอย่างมีข่าวหนึ่งเขาบอกว่าผมอ่านแล้วผมว่ามันจะเป็นไปได้หรอมีไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บ้านเท่อมบ้านเท่อมอยู่ตําบลเขือน้ํอาอําเภอบ้านผืออุดรธานีไฟลุกลามอย่างหนักลมแรงบ้านเรือนที่เป็นส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้อยู่ติดกันก็ลุกไหม้ไป ทั้งหมดคือเขาบอกใช้เวลาอยู่ประมาณห้าสามชั่วโมงไม่ใช่ห้ชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะดับไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนไปทั้งหมดสี่หลังสามหลังแรกไหม้ไปทั้งหลังเหลือแต่เสาโดดหลังที่สี่เสียหายนิดหน่อยชาวบ้านด่ากันยับด่าเยินด่าแหลกด่าลานนะครับบอก่วยดับเพลิงโทรไปแจ้งตั้งแต่ไฟลุกไหม้ครั้งแรกแนละ้วแต่คนรับสายบอกรถดับเพลิงไม่ว่างก็เลยไฟไหม้ไปสี่หลัง ซึ่งเราก็ผมก็บังรอฟังดูว่ามันจะมีการสอบสวนกันว่ายังไงทําไมถึงบอกว่ารถดับเพลิงไม่ว่างไม่ว่างคือไปไหนทําอะไรไปล้างถนนอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่คําตอบคือรถดับเพลิงไม่ว่างแล้วก็ฟังหูไว้หูแต่ที่แน่ๆชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเพราะว่าบ้านเขาถูกไฟไหม้ไปถึงสี่หลังด้วยกันเอาต่อไปนี้เป็นข่าวปลอมซึ่งไม่รู้มันทำทำไมของมันนะมันสนุกตรงไหน มีการส่งต่อข้อความบอกว่าสภากาชาติไทยจำหน่ายเลือดที่ได้จากการบริจาคคือคนไปบริจาคเนี่ยก็คือคำว่าบริจาคคือฟรีนะคนก็ไม่ได้ไปขายเลือดนะเขาไปบริจาคให้สภากาชาติแต่ปรากฏมีการส่งต่อข้อความกันในช่องทางออนไลน์เรื่องสภากาชาติไทยจำหน่ายเลือดที่ได้จากการบริจาคฟรีให้กับทางโรงพยาบาล เรื่องนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาก็รีบตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสภากาชาิไทยแล้วก็พบว่าเป็นข้อมูลเท็จฟังค,ครับอย่าไปแชร์นะอย่าหลงเชื่อข้อมูลเหล่านี้ขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่ออย่าส่งอย่าแชร์บทสรุปคือไม่จริงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่เคยขายนะครับอย่าไปส่งต่อนะครับ สภาการชา์ช่าไทยก็ก็บอกโอ้มันจะส่งทําไมกันตั้งเนี่ยอามีอีกข่าวนึงครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะอะ่เป็นเป็นข้อความที่หัวกระดาษจะมีรูปนกวายุพักเป็นเครื่องหมายกระทรวงการคลังนีนะแล้วก็มีตัวหนังสือบอกว่ากระทรวงการคลังพอเห็นปั๊บก็ดูน่าเชื่อถือนะมีตราของแล้วที่พื้นกระดาษเนี่ยนะครับพื้นของรูปยังมีตรากระทรวงการคลังเป็นลายน้ยําหอีก แล้วก็ปีข้อคว,วามบอกว่าเดี๋ยวนะผมค่อยๆค่อยๆแกะตัวมันเล็กข้อคว,วามเ็าจะบอกงี้นะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะข่าวดีข่าวเดือนข้าราชการประมาณเตรียมรับเงินเยียวยาไม่ต้องจิ้มนะอาจไม่ออกเพราะตัวมันเล็กคือคือมันเป็นเจตนาหลอกลวงอะนะสรุปว่ามันจะบอกว่าข่าวดีข่าวเดือนข้าราชการประมาณเตรียมรับเงินเยียวยา โดยสรุปแล้วแล้วกันนะอย่าหลงเชื่อกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานโดยตรงเขาบอกว่าขอความร่วมมืออย่าส่งอย่าแชร์เพื่อใประชาถ้าเกิดจะอยากจะรู้ข้อมูลจริงๆโทรไปนู่นเลยครับ0ูนย์สองหนึ่งสองหกหย์ 00, หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลงัง www.mof M-man เนี่ยนะแล้วก็ O แล้วก็ F F- แฟนพัดเนี่ย g o t h บทสรุปของเรื่องนี้ข้อมูลที่ถูกนำมาแชร์ไม่เป็นความจริงยังไม่ได้มีเงื่อนไขที่บอกเขาการบํานาญจะได้รับเงินยีนยวย,ยาตามที่มีการแชร์กันเลยก็ไอคนทําก็โหนั้นสุดยอดจริงว่างมากปรึษาไปเอาตรากระทรวงการคลังมาทําเลยนะแล้วก็ส่งต่อกันบอกข่าวดีข่าวเดือน ไม่ต้องจิ้มแล้วรับเงินกกหกอ่ามีอีกเรื่องครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ f a c e b o o k ของสถาบันโดยระบ,บุข้อความบอกว่าตามที่มีข่าวของสื่อมวลชนกรณีที่ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินายแพทย์นครเปรมศรีเข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันที่22มกราคมที่ทูเวรียบรัฐบาลนั้นเป็นการเข้าร่วมชี้แจงกับเลขาธิการสำน,น,นักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดิสทัศน์ธหรกิจในเรื่องกระบวนการขึ้นทะเบียนว,วัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยว่ามีขั้นตอนของกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรการควบคุมการกำกับคุณภาพของวัคซีนที่จะมีผู้มาขอขึ้นทะเบียน ไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการถแถลงข่าวใดๆแล้วก็ไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือความไม่พอใจของบริษัทแอสตาเซเนกาขอเรียกร้องให้การเสนอข่าวของสื่อมวลชนมันมีสื่อมวลชนอยู่สำนักหนึ่งคือเขาบอกว่าช่วยรักษาจันาบ,บันในการเป็นสื่อมวลชนที่ดีอย่าไปเสนอข่าวที่ไม่มีแหล่งข่าวที่อ้างอิงได้ขอให้ลบข่าวเท็นี้ออกจากช่องทางการสื่อสารทั้งหมดนะครับ สถานรวัคซีนแห่งชาติเขาก็สื่อคือสื่อเป็นซะเองน่ะไปไปแชร์ข้อความเหล่านี้มันทุกต้องบอกว่ามันข่าวปลอมมันเยอะไงเนี่ยท่านฟังครับเรื่องของแอสตราเซเนกาเนี่ยครับที่เป็นเรื่องที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไลฟ์สดแล้วเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาน,นเวลานี้คือมันเป็นเรื่องที่จําได้ใช่ไหมครับผมคงไม่ต้องย้อนหลังแล้วเป็นเรื่องที่เขาไปแจ้งความดําเนินคดีกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ กรณีเรื่องของที่บอกว่าอะไนะวัคซีนพระจันทานเมื่อวานนี้มาอีกแล้วครับตังาจำได้ไหมวันหนึ่งผมเคยเล่าถึงเรื่องของนายวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์หรืออุกรุงกับอุกรุงสยามพอนึกชื่อออกไหมอาจจะยังไม่ออกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรียุธยาพอรึกออกาเขาได้ยังครับที่ผมเล่าให้ฟังบอกว่า เขาเนี่ยเป็นปนายกอบตที่ออกมาพูดบอกกับนักการเมืองระดับชาติก็คือสาส,าส,าสาของพรรคเก้าไกลเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเกิดท้องถิ่นมีสต้งสตังพอนะสามารถที่จะไปจัดหาวัคซีนเอ,เอาเงินของตัวเองออกาซื้อวัคซีนโควิด -19 เพื่อบริการกับพี่น้องประชาชนในเขตปกครองของตัวเองได้แล้วพรรคเก้าไกลก็บอกว่าไม่ควรควรจะเป็นให้รัฐบาลทำไปเถอะ อย่างเดียวไม่ควรมาถึงท้องถิน่นแล้วนึ่งออกแล้วนะครับผมจะเคยเอาข้อความที่นักสพิมเขาลงข่าวไปแชร์ไว้ในหน้าเฟซบุ๊กผมด้วยเมื่อวานนี้นายกวัชรพงศ์มหอีกแล้วนะครับต้องเข้าใจนะคุณวัชรพงศ์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นท้องถิน่นแต่คนที่ถูกกล่าวถึงคือคุณธนาธรเป็นระดับชาติ เป็นคนที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทีนี้คุณวัชรพงศนะ์เนี่ยเมื่อวานแกโพส์ตเฟซบุ๊กเรื่องวัคซีนพระราชทาอ่รผมอ่านห้ฟังเลยแล้วกันวัคซีนพระราชทานความจริงคือไม่มีเป็นการประดิษฐ์วัฒกรรมของนักการเมืองที่ไร้จิตสำนึกมีจิตใจอคติต่อสถาบันแบบเกินจุดของความเป็นคนที่ขาดสำนึกผิดชอบชั่วดี คุณธนาธรที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตความหวังของใครหลายคนน่าจะคิดได้เพลาๆบ้างไม่จำเป็นต้องเล่นทุกดอกตอกทุกเม็ดของจะเข้าตัวได้ผมชอบคำที่จังเดี๋ยวต้องจำมาไปใช้บ้างไม่จำเป็นต้องเล่นทุกดอกตอกทุกเม็ดของจะเข้าตัวได้ในยามบ้านเมืองประชาชนเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดท,ที่ได้รับผลกระทบจากทั่วโลก โดยทั่วนหน้ากันทั้งเศรษฐกิจสังคมการดำรงชีวิตประเทศไทยนับว่ามีความโชคดีที่สามารถควบคุมได้ในระดับที่ดีกว่าอีกหลายประเทศแทนที่เราจะร่วมมือกันเพื่อให้ห่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนลดละหยุดการสแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองชั่วคราวมาร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อหาเรื่องกัน คนที่จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกันคือประชาชนพ้นทุก์ขและประเทศชาติพ้นภัยโรคระบาดรักษาหายได้ด้วยการป้องกันและวัคซีนนี่คือโรคทางกายรักษาได้ป้องกันได้แต่อคติขัดขวางต่อต้านเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นระบบแยกแยะผิดชอบชั่วดีบกพร่องเห็นความทุกข์ของประชาชนเป็นเรื่องเกมการเมือง นี่คือโรคทางใจรักษายากแต่ไม่อยากที่จะรักษาถ้ารู้จักยาสำน,นึกดีเจ็บแสบมากนะครับบอกเป็นโรคทางกายเป็นโรคทางใจโรคโรคทางกายรักษาได้แต่โรคทางใจรักษายากแต่ไม่ยากถ้ารักษาด้วยยาเขาใช้คำว่ายาสํำน,นึกดีเน้นข้อความเลยครับอ่ะต่อไปอันนี้เป็นข้อความที่คุณนายกนายกปรชารพงษ์อุ กรุงสยามบอกว่าอย่าเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นเรื่องการเมืองเพราะโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เรื่องสมมุติมันเป็นเรื่องจริงรัฐบาลถ้าทำไม่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็จะพังไปเองคงไม่มีใครกล้าพอที่จะเสี่ยงกับชีวิตประชาชนเรามีหมอชั้นเลิศมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเสี่ยงตายทำเพื่อคนอื่นน่าเห็นใจมากที่สุดนึกถึงหัวอกลูกเมีย ครอบครัวของทีมหมอที่ดูแลคนอื่นเขาจะห่งหวงครอบครัวเขาไหมนี่แหละวีระบุรุษวีรสตรีหาใช่นักการเมืองใดไม่เราต้องให้กำลังใจและร่วมมือกันมากกว่าจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องนี้ส่วนเรื่องความคิดทางการเมืองการปกครองนั้นเป็นความแตกต่างทางมายาคติมาตั้งแต่มนุษย์รวมตัวกันเป็นสัตว์สังคมหาระบบที่ดีที่สุดมาหลายพันปี ตายเจ็บกันไปไม่รู้จะเท่าไหร่ความจริงคือการแย่งชิงอำนาจของชนชั้นปกครองผ่านระบบที่เรียกว่าการเมืองต่างหากแต่ยังหาระบบที่ดีที่สุดเป็นสูตรสาเร็จไม่ได้เลยความจริงแล้วมันเป็นเพราะระบบหรือคนที่มีปัญหาท่านผู้นี้เป็นนายกองค์การเลยส่วนตำบลดูแลพื้นที่เล็กๆนะครับแค่ตำบลก็คือตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาร,ราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เป็นครั้งที่สองที่ออกมาโพสข้อความทึ่งซึ่งน่าคิดนะครับท่านฟังก็ลองเก็บไปคิดแล้วกันอย่าโรคภัยมายงกับการเมืองผมชอบที่บอกว่าโรคกายรักษาได้ป้องกันได้แต่อคติมันเป็นโรคทางใจรักษายากแต่ไม่ยากถ้ารู้จักยาที่ชื่อว่ายาสำนึกดีเจ็ปวดครับอา้าว มีเรื่องหนึ่งมื่งวานสังคมออนไลน์ส่งต่อข้อความกันเม่อวัตไปทราบท่านฟังเห็นไหมครับคืออย่างนี้มันจะมีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจําปี2563จํานวน31,268คน น้าเกิดใครสนใจก็ลองไปท่านพิมพ์คบคำเข้าไปใน Google ก็แหลบอกว่าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาพรปี63แค่นี้เดี๋ยวก็จะโผล่มาแล้วมี30,000หักว่าคนคือผมต้องอธิบายสำหรับพี่น้องประชาชนชาวะชะบ้านเลยเนาะคือเครื่องราชอิสริยยพรณ์ก็จะเป็นเครื่องหมายตอบแทนคนที่ทำคุณประโยชน์กับกับชาติกับบ้านกับเมืองได้นะซึ่งจะพระราชทานให้นะก็จะมี ตั้งแต่ชั้นที่เป็นติดหน้าอ,อกห้อยคอเป็นสายสะพายจนกระทั่งเป็นเสื้อส้วมมนันนั่นน่ะก็จะเป็นชั้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 น,นไปนั่นนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมคนที่เป็นเป็นสอสอส,อสอวอจะต้องได้รับเครื่องราชจจิสรียพรชั้นนั้นชั้นนี้แล้วมีไปถึงคู่สมรสด้วยเคยมีคนถามผมผมอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันช่วโอกาสตรงนี้จะเล่าให้ฟังบอกว่าคือจริงๆเนี่ยเวลาเวลาไปในงานระดับ ระดับประเทศนะก็ต้องบอกว่าเราเห็นเราคงจะเคยเห็นนะครับในงานระดับประเทศระดับโลกที่จะมีผู้แทนประเทศต่างๆเข้ามาก็จะมีเครื่องราชอิสออริยของชาติเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกกุฏิสภาที่จะต้องไปร่วมในงานจะไปตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่ได้แล้วเวลาไปเนี่ยก็จะมีต้องมีคู่สมรสไปด้วยเหมือนกับเราเห็นในพิธีสถาปานตนของของไบเดนไหม เบิลคลินตันก็มาพร้อมกับภรรยาบารักโอบามาก็มาพร้อมกับภรรยาคือทุกคนจะต้องมีภรรยามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงพระราชทานเครื่องราชสีิริพ,รพรเนี่ยนะครับให้กับให้กับสีภรรยาด้วยเพราะต้องไปงานด้วยกันเข้าใจตามน,นี้นะครับทีนี้เมื่อวานนี้มันมี Facebook ซึ่งต้องพิสูจน์ชื่อชื่อ a c e b o o k นะได้จาําแนกรายชื่อคนมาคือคนคนในโลกอะไรขยันคุยแคนจริง ไปหารายชื่อสสออพักเก้าไกลมามี22คนครับแล้วก็มีหนึ่งท้องทัพที่เข้าใจไปเก้าถึงยี่สอ่ะมีตั้งแต่ขวัญเลิศพานิชมาศคารมพลพรกลางเรื่อยไปทุกคนแล้วก็มีในทางนะประธานกรรมิการอีกสคนก็คือปฏิพัฒน์สันติพาดาสุเทพอุอ่นสิริกัญญาตันสกุลอดีตสสอนาคตใหม่อีกดคนมีปฐมาพรมงกุฎไทยอย่างเช่นชำนาญจันเรือง ชั้นทวีติตายาพรมกุฎไทยเนี่ยครับก็คือสสอของของพรรคโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เรื่องของเรื่องไม่มีอะไรครับก็คือพรรคเก้าไกลจะมีแนวทางชัดเจนว่าไปสนับสนุนกลุ่มมอ็อบอาชัดคือกลุ่มม็อบสามนิ้วอะ่ะได้อ,อกไหมซึ่งม็อบม็อบกลุ่มเนี้ยเขาประกาศท่าทีชัดเจนเลยคือต่อต้านสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่เขาใช้คําว่า ปฏิรูปสถาบันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อวานนี้สื่อออนไลน์ก็มาค่อนแค่กันยายบอกทำไมจึงยื่นเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่อีกด้านหนึ่งพบว่าคือระเบียบสำนักนายกรัฐรรมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชื่อูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพศ2536ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอร,รายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชจจอิสริยาภรณ์ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจําสภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้าใจตามนี้นะครับคือบางคนไปค่อนแคกว่าไปขอทําไมอะ่ะในเมื่อนุนเขาพูดก,กันตรงๆเลยเขาบอกเอา้าไหนลมเจ้าแล้วไปขอเครื่องราชทําไมจริงๆก็คือตามที่ผมอธิบายนะ เป็นระเบียบสำนักนานยกรัฐมนตร,รีวริการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้าใจตามนั้นเว้นแต่เดี๋ยวเราคอยติดตามดูนะครับก็จะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาอีกไหมเราก็ไม่ทราบนะครับไปถึงเรื่องใหญ่พลาดไว้แล้วเดี๋ยวไม่ได้เล่าเอ่อท่านฟังครับท่านผู้ชมครับเราเลือกเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเราเรียกกันว่าสอบจอและ นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดไปเมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการประกาศรับรองจังหวัดนวนจังหวัดนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาออกหนังสือชี้แจงว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อ, 20, อ,อตย์ที่20ธันวาคมนั้นวันนี้วันนี้ก็คือเมื่อวานนะ คณนะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ตามมาตรา105แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ประกอบกับข้อ202ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ 2,562โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน46หน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดจำนวน15หน่วยเลือกตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดจำนวน3หน่วยเลือกตั้งและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในเลือกตั้งดังกล่าวจำนวน18จังหวัดฟังให้ดีที่ไหนบ้าง นนทบุรีสุพรรณบุรีสมุทรปราการอ่างทองพังงาชุมพรนราธิวานสนครศรีธรรมราชลบบุรีนครสวรรค์สระแก้วระยองบ้านผมนี่แหละครับกาลสินนครพนมยะโสธรอ,อุตรดิตถ์อุดรธานีและอุบลราชธานีมันก็จะมีรายละเอียดปรากฏตามคำสั่งกตกตก็ต้องไปหาอ่านเองนะ ผมเอาเฉพาะของจังหวัดระยองแล้วกันนะเดี๋ยวนะผมผมเห็นเมื่อกี้คือมันจะมีแม่วลาก็มีไม่มากด้วยนะครับผมออกเฉพาะของบ้านผมก็แล้วกันเนาะมันคือมันไม่ได้ทุกแห่งนะมันเป็นบางหน่วยบางหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นกําหนดวันอาทิตย์ที่7นะครับน่าเจอแล้วกะกะตสั่งให้มีการหน่วยเลือกตั้งที่พูดถึงเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาหมด หน่วยเลือกตั้งที่เก้าและหน่วยเลือกตั้งที่สิบตเชิงเนินเขตเลือกตั้งที่สามอเมืองระยองหน่วยเลือกตั้งที่สองตน้ำคอกเขตเลือกตั้งที่ห้าอเมืองเขตเลือกตั้งที่ยี่สิบหกตทับมาเขตเลือกตั้งที่เก้าอเมืองหน่วยเลือกตั้งที่เจ็ดตเนินพระเขตเลือกตั้งที่สิบอเมืองหน่วยเลือกตั้งที่เก้าตมาบตาพุธเขตเลือกตั้งที่สิบเอ็ดอเมืองระยองหน่วยเลือกตั้งที่สองตบบ้านค่ายเขตเลือกตั้งที่สามอบ้านค่าย เนเลือกตั้งที่สิบตำบลชักกระบกเขตเลือกตั้งที่สามอำเภอบ้านค่ายในเลือกตั้งที่สิบและเหนวยเลือกตั้งที่สิบเอ็ดตำบลคลองปูนเขตเลือกตั้งที่สี่อำเภอแกลงโดนเลือกตั้งที่ห้าตำบลคลองปูนเขตเลือกตั้งที่ห้าอำเภอแกลงเหนือเลือกตั้งที่หกตำบลปากน้ํากระแสเขตเลือกตั้งที่ห้าอำเภอแกลงและอันนี้เป็นของสอปจนะต่อไปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เนเลือกตั้งที่6ตําบลท่าประดูเขตเลือกตั้งที่6อําเภอเมืองระยองเนยเลือกตั้งที่24ตําบลปากน้ําเขตเลือกตั้งที่7อําเภอเมืองระยองเนยเลือกตั้งที่7ตําบลวางจันทร์อาเภอวางจันทร์นั้นอาศัยอานาจตามความตุ๊ดๆๆๆก็ไปหาอ่านเองแล้วกันกาหนดให้วันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่เข้าใจนี่นะครับลงคะแนนใหม่นะไม่ใช่สมัครใหม่นะ ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้เหา่ท้องถิ่นพศ2562สั่งหน้าปีที่22มกราคม2564ลงนามอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเข้าใจตามนี้นะครับผมไม่มีเวลาที่จะจจรณายาวก็ท่านผู้ฟังที่อยู่จังหวัดอื่นก็ลองไปหาอ่านดูก็แล้วกัน อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเวลาที่เหลือนะสารทหารอนุมัติหมายจับเย,ยวกาด3มนิ้วเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความเท็จแล้วนะครับสารทหารคือจากการสอบสวนไม่มีข่าวคือไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีความจริงเกี่ยวกับเรื่องการกุกเรื่องของนายมงคลที่บอกก็ถูกลักพาตัวจากตรงนี้แล้วไปปล่อยตรงนู้นอะไรนะครับตอนนี้สารทหารได้ออกหมายจับ ในขณะที่การดําเนินคดีในคดีนี้ทหารกองในมงคลนั้นอยู่ระหว่างการดําเนินการของสารทาหารมนทลทหานบกที่15เนื่องจากขณะที่เป็นทหารกองประจำการพลัดที่1ทัพหกนั้นสังกัดศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันสารทหารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคุณสิระเจนจาคะเมื่อบานนี้ คุณชิระเจนจาคะสสกตมพลังประชารัฐพูดถึงกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องถอดถอนคุณศิระซึ่งเป็นคําร้องของพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศวรพักเสรีรวมไทยส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่า,าคือเรื่องนี้นะคุณศิระบอกว่าเป็นการยื่นไปตามขั้นตอนปฏิบัติทั่วไปตน,น,นพร้อมรับคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดเชื่อมั่นว่า สารรัฐธรรมนูญจะให้ความยุติธรรมถามว่าคุณเชื่อมั่นไหมว่าคุณจะอยู่ไม่หลุดจากตําแหน่งเนี่ยตาแหน่งสสคุณศิระบ,บอกว่าอย่างมั่นใจว่าคุณสมัครในการรับสมัครเลือกตั้งครบถ้วนแน่นอนเพราะตนสมัครเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี54วยการลงสมัครรับเลือกตั้งสสในนามพรรครักสันติก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับจบส่วนเรื่องการซักฟอกนะครับซึ่งคงจะมีขึ้นแน่ๆะนะครับ เมื่อวานนี้ที่รัฐสภาพนาพักและก็แกนนาพักร่วมฝ่ายค้านก็มีการประชุมเพื่อสรุปเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมทั้งรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายมีการประชุมกันที่ห้องทํางานของผู้นําฝ่ายค้านก็พร้อมหน้าพร้อมตาครับแต่พิจารณาสังเกตว่าคุณสุทินคลังแสงกับยุทธพงศ์จรัสเสถียนไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็ที่ประชุมของเสนอให้คือประเด็นต่างๆเนี่ยคนที่จะอภิปรายต้องเสนอ แล้วก็เสนอรายชื่อให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นจากพิปรายประมาณสัก1 0บถึงสิคนใครบ้างที่จะโดนรอบนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์อนุทินชาญบิรกูลพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามหาไทยนะศักดิ์สยามชิดชอบคมนาคมสุชาติชมกลิ่นแรงงานนิพนธ์บุญญามณีช่วยมหาไทยโดยมอบหมายให้คุณชูศักดิ์สีดิน,น ซึ่งเป็นรองหัวหน้าและฝ่ายกฎหมายกองพักเพื่อไทยเป็นผู้ร่างยติและจะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง24มกราคมซึ่งเมื่อวานนี้สอสก้าไกลคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตบอกว่าการพิปรายไม่วางใจครั้งที่จะถึงนี้ครบรถแน่นอนหลักการต้องเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวกับความล้มเหลวและการทุจริตล็อกเป้าปฏิพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตคุณอนุทินคุณนิพธ์บุญญามณี ซึ่งประชาชนต้องได้รับรู้ข้อมูลและจะต้องตาสว่างสว่างจริงหรือจะเป็นจะไม่จริงเราก็ติดตามดูก็แล้วกันมันเป็นหน้าที่ของเขานะครับที่จะต้องตรวจสอบเวลาหมดแล้วครับไปกันเนาะแยกย้ายกันนะครับทำมาหากินทํางานกันอย่าลืมนะครับมืออการอย่าตกการอย่าตกระวังให้ระวังให้ดีนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็ตามขอเชื่อว่ามันจะมีเชื้ออยู่ทุกคนทุกแห่ง รอบคอบกับชีวิตแล้วเราจะผ่านมันไปได้นะครับขอบคุณสมัครการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีขอบคุณไปถึงอาจารย์สิริชัยสันธนีอนุกูลก็ร้านตัวอาน้าที่ว่าการอำเภอแกลงซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของสื่อกลางวันนี้ลาไปก่อนกลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ